สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนะครับชื่อหยังชื่อนายประชิดพวงจำปาครับคุณลุงประชิดพวงจำปานะครับมื้อนี้นะครับผมสิพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเลี้ยงควายน้ำเพลินนะครับเลี้ยงแบบปล่อยนอกควายนอกเลี้ยงปล่อยธรรมชาติเลยออมทดอยู่นี่ละออมทดอยู่นี่นะครับเลี้ยงแบบนี้ก็ง่ายๆเนาะง่ายอยู่ประหยัดต้นทุนบ่ได้เมื่อยบ่ได้เมื่อยบ่ได้หยังนะครับเลี้ยงมาโดนแล้วบ่ครับนี่โอ้ยเลี้ยงหลายปีแล้วจน68ปีแล้วเลี้ยงมาโดนนะครับจน68ปีนะครับก็เลี้ยงแบบพื้นบ้านเนาะเลี้ยงแบบพื้นบ้านแล้วขายมาหลายสูตรแล้วโอ้ยขายหลายสูตรแล้วขายหลายสูตรแล้วนะครับเลี้ยงแบบนี้ก็สบายใจดีสบายใจด้วยบ่ได้ทรมานบ่ได้ทรมานอีหยังนะครับกล้วยมีแต่งามๆนะครับมีเคล็ดลับอีหยังบ่กล้วยคืองามแท้เคล็ดลับหยังบ่ได้กินหยังก็อ้วนบ่สิงามตัวเลี้ยงแบบง่ายๆปล่อยหญ้าให้กินเลยนะครับปล่อยกินหญ้าเลยปล่อยกินหญ้าเลยอันเอาออกมาแบบนี้ซุมือบ่ครับออกมาถึง 3:00 นก็ปล่อยฮะ 4:00 นก็กลับเมืองโอ้ 3:00 นก็ปล่อยออกมา 4:00 แรงก็เอาเข้าเมือง4:00 น4:00 นนะครับบัดนี้ฝนตกยามอีหยังนี่เฮาได้ออกมาบ่คันฝนตกบ่เช้าก็บ่เอามาแล้วขังขอเกี่ยวหญ้ายินดีขังขอเกี่ยวหญ้าหญ้าได้ปลูกบ่ครับปลูกได้มีหญ้าปลูกอยู่เนาะปลูกหลายบ่เป็นไรพุ่นแล้วอ๋อเป็นไรพุ่นนะครับบ้านนี้เลี้ยงควายนี่มันดีจังไหนเนาะดีตัวมันใหญ่ขึ้นมาขายได้เงินขายได้เงินเนาะส่วนนี้ก็เป็นราคานะครับขายกะราคาค่อนข้างดีนะครับขายตัวก็เครื่องแสนกับ2ตัวก็แสนนึงก็ได้ใส่หลายมื้อเติบตัวอันเนาะพออยู่เนาะเพราะว่าควายเสมอมีราคานะครับตัวละ5 60,000นะครับแต่ว่าควายทอพอนี่เรามีแต่งามๆนะครับเป็นเราเลี้ยงแบบพันธุ์ไทยแท้เนาะพันธุ์ไทยแท้พันธุ์ธรรมดาเฮาล่ะครับพันธุ์กล้วยไทยแบบอย่างธรรมดาเฮาบ่ได้เกี่ยวหญ้ากินครับตามบ่ได้กินหัวอาหารบ่ได้กินหยังเนาะบ่แล้วกินแต่ปล่อยกินแต่หญ้าปล่อยกินแต่หญ้าแล้วก็มีหญ้าสุกเสริญมาฝนตกคือมีได้หญ้าปลูกแน่เอาไว้ครอบครับเลี้ยงแบบประหยัดต้นทุนแบบปล่อยนะครับอันนี้ก็บ่ได้มีต้นทุนอีหยังหลายนะครับใส่แต่แห้งเนาะใส่แต่แห้งยางใส่แต่แห้งยางนะครับมาเลี้ยงนำนะครับอันพอมาเลี้ยงควายก็เลี้ยงว่านี่อันใดมันง่ายกว่ากันอันมันควายแล้วมันเลี้ยงง่ายควบกินควบอยากมันกินง่ายกว่างัวครับแต่ว่าทนแดดบ่ได้แต่ว่างัวมันสบายไปว่ามันทนแดดได้ครับฝ่าบ่ฟังเอาของห่มควายมันฝ่าเอาของห่มครับมันหันเกิดว่าเฮาสุกเสริญจากไปหันมานี่เอาควายไปกินหญ้าจัก2ชั่วโมงก่อนซั่นมันก็ได้ผลได้มานี่มันก็กินเอากินเอามันก็2เต็มก็กลับบ้านได้ครับแต่ว่าควายนี่มันต้องได้นอนน้ำนอนในเนาะควายมันก็ต้องบ่ขาดน้ำแล้วได้นอนน้ำนอนในครับมันก็คือขอดีคนละอย่างเนาะพ่อเนาะขอดีคนละอย่างขอดีคนละอย่างนะครับการเลี้ยงการเบิ่งนะครับบัดนี้ก็พ่อครับอันกล้วยนี่มันระยะเวลาการถ่องนี่มันดนบ่10เดือนแล้ว10เดือนเนาะ10เดือนนี่ออกลูกทีนึงออกลูกทีนึงครับบัดนี้อันมันถ่องนี่มันถ่องจังได๋ปีละเทื่อบ่ถ่องนี่เพราะว่าออกลูกมาหามไว้มันบ่ให้บ่สมพันธุ์จักอดไว้จัก3เดือนถ้าถึง3เดือนสมพันธุ์อ๋อให้ลูกมันได้3เดือนก่อนจังเอามาสมเออครับมันก็จังสิพอดีเนาะมันจะค่อยลูกมันสิบ่จองอ๋อลูกมันจังสิบ่อดนมเนาะลูกมันจะค่อยสมบูรณ์ดีเนาะสมบูรณ์นะครับจริงๆแล้วมันก็ท้องได้แต่เดือนแรกพุ่นออกลูกมาได้เดือนนึงมันก็แต่ว่าท้องมันเป่ามาเดือนนึงมันก็คั่วซุ่มนี่มันขึ้นสมพันธุ์เลยแต่ว่าเจ้าของนั่นว่าลูกมันจองกันเดือนเดียวสมพันธุ์ครับก็อดไว้ก่อนต้องเอาไว้ให้ลูกมันได้3เดือนจะค่อยสมพันธุ์จะค่อยสมบูรณ์ดีลูกมันครับก็คือว่าออกปีละลูกคือกันนี่ล่ะปีละลูกเพราะว่าลูกมันก็ถึงขวบปี2เดือน3เดือนมันก็ออกมันก็ได้น้องเออได้น้องอ๋อได้น้องนึงนะครับก็คือออกปีละลูกนะครับควายก็เลี้ยงไล่ทวงแบบนี้มันก็ง่ายเนาะพ่อเนาะง่ายบ่ต้องพาลาอีหยังมากมายนะห้องบ่ได้กะกรรมแล้วมานอนอยู่ห่มครับมันก็มันดีครับแต่ว่าแถวบ้านนี่มีของพ่อผู้เดียวบ่ที่มาเลี้ยงแบบนี้มีของพ่อผู้เดียวแล้วม่วนน่ะเค้าดูเกี่ยวหญ้าขังคอกอ๋อแต่ม่วนนั้นเขาก็ขังคอกนะครับแต่ว่าเกี่ยวแต่ว่า
เฮ็ดแบบนี้ก็ดีเนาะให้มันย่างออกกําลังกายเนาะดีแล้วมันก็บ่ได้ยืนขาแข็งเฮาก็บ่เมื่อยตัวแล้วคว่ำมันหลายตัวครับแม่นอยู่ครับตัว1 2ของครับบัดนี้คว่ำก็ได้ออกกําลังเนาะคว่ำได้ออกบ่ได้อยู่แต่คอกนะครับอยู่แต่คอกแม่นมันบ่จืดบ่หยังเนาะมันก็สบายออกมาย่ํามื้อแรงตั้งแต่เขาอีกเล็บก็บ่อ่อนบ่หยังแม่นครับแห้งคันแซ่อยู่แต่คอกหลายก็เล็บอ่อนเล็บถอนคุ้ยงัวก็เจ็บตีนเจ็บหยังอีกเนาะเล็บเปียเล็บหยังครับมันก็หลายอย่างหลายแนวนะครับอันนี้ก็คือความคิดของพ่อนะครับของเฒ่าพ่อประชิดพวงจำปานะครับมื้อนี้ผมพาพ่อแม่พี่น้องนะครับเขามาเลี้ยงคุ้ยซอยเพิ่นนะครับคุ้ยเพิ่นกินหญ้าดีๆครับพ่อแม่พี่น้องครับกินหญ้าดีๆนะครับฝากหยังถึงพ่อแม่พี่น้องบ่ผู้เพิ่นอยากเลี้ยงว่าเฮ็ดแบบได้มันจังสิง่ายสิหยังคือแพ้นี่นะประเด็นคือปลาผมต่างคือผ้าพ่อแม่พี่น้องมาหาเรานะครับเพราะว่าอีกนึงอีกอย่างนึงคือเราเลี้ยงกล้วยแพแห้งนะครับพ่อแม่พี่น้องครับบ่โดนแล้วก็เต็มคอกบ่โดนแล้วก็เต็มคอกนะครับเวลาขายนี่เราขายยกชุดเบิดนะครับเราเอาเงินก่อนแต่ว่าบั่นบ่โดนมันก็เต็มคอกคือเก่านะครับผมก็เลยพาพ่อแม่พี่น้องเขามาเบิ่งนะครับว่าวิธีเลี้ยงเราเฮ็ดจังได๋เฮ็ดแบบใดแน่นะครับเอาฝากหยังถึงพ่อแม่พี่น้องนะเลี้ยงธรรมดาปล่อยกินไปตามภาษามันแล้วแต่ว่ามันค่อยบ่เมื่อยบ่ได้ฮุบหยังฮุบหยังครับกันมีพื้นที่เนาะกันมีหม่องปล่อยหม่องหยังที่ปล่อยทําเลอยู่ครับกันมีหม่องปล่อยหม่องหยังก็เลี้ยงแบบปล่อยก็ดีนะครับพอเพิ่นว่านะครับกันบ่มีก็อย่าเลี้ยงหลายเนาะคันจะของแห้งหน่อยเนาะเฮ็ดน้อยๆไปบ่มีทีก็เลี้ยงสัก2เมก็พอแล้วครับลองๆเบิ่งนะครับกันมีทีปล่อยทีโลกล่างนะครับก็เอามาปล่อยมาหยังก็ดีเนาะมันกินง่ายง่ายแล้วอาจจะเกี่ยวหญ้าเสริมแน่ก็ได้เนาะพ่อเนาะผู้ใดดูเว้าเพิ่นว่าคนดูเสริมเบิ่งแต่หญ้าปลูกเลาะเฮียนนั่นแหละบ่ได้ล่าง่ายก็เกี่ยวให้กินครับกับปลูกหญ้าปลูกหยังนะครับมื้อนี้นะครับผมก็จบคลิปไปเลยนะครับกับเฒ่าพ่อประชิดพวงจำปานะครับมื้อนี้ก็ขอจบคลิปไปเลยครับสวัสดีครับThank you.